คณะโรงเรียนการเรียนมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตเป็นหน่วยงานระดับคณะที่มีความรับผิดชอบทางด้านอัตลักษณ์ด้านอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ์พื้นฐานของมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตที่มีความโดดเด่นเฉพาะทางมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิชาการและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีความเป็นศูนย์ดุสิตในส่วนของความเป็นศูนย์ดุสิตบัณฑิตจะมีความอดทนมีความรู้ความสามารถและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในสถานที่ประกอบการจริงได้ในส่วนของห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตนั้นเราได้ออกแบบภายใต้หลักการและเหตุผลโดยสิ่งนี้เราได้สอนต่อให้กับนักศึกษาให้มีองค์ความรู้ด้านนี้ด้วยนักศึกษาจะมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของตนเองนักศึกษาจะสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ได้มหาวิทยาลัยได้สร้างหน่วยงาน Excellence Center ซึ่งหมายถึงหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งเป็นหน่วยงานที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยดำเนินการเองดังนั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจะฝึกตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูงผ่านหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นโฮมเบเกอรี่โรงแรมศูนย์ดุสิตเพสโครงการอาหารกลางวันหนึ่งศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติศูนย์ดุสิตโรงเรียนการเรียนมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรวิชาดังต่อไปนี้สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทางด้านอาหารควบคู่กับวิชาการโดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับอาหารไทยอาหารยุโรปเบเกอรี่เพสตรีการจัดตกแต่งอาหารเพื่อผลิตบัณฑิตตอบสนองกลุ่มลูกค้าในรูปแบบของโรงแรมภัตตาคารร้านอาหารและธุรกิจอาหารอื่นๆสาขาวิชานี้สามารถเลือกเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตกรุงเทพมหานครวิทยาเขตสุพรรณบุรีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรังศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปางสาขาวิชาท่ากรรมศาสตร์สาขานี้เป็นรากฐานของโรงเรียนการเรียนมุ่งเน้นที่ฝึกการเรียนการสอนและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการที่พักศิลปะประดิษฐ์งานผ้างานใบตองการทำอาหารการดูแลบุคคลอื่นตอบสนองต่อธุรกิจการจัดการที่พักเช่นในปัจจุบันเป็นเรื่องของคอนโดครับรวมไปถึงเรื่องของการไปทำงานตามธุรกิจอาหารต่างๆในปัจจุบันครับการเรียนการสอนของสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์เปิดที่มหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตและวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารมุ่งเน้นการเรียนการสอนพื้นฐานการประกอบอาหารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านอาหารเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันครับสามารถไปประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับโรงงานอาหารแช่แข็งโรงงานอาหารกระป๋องโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงธุรกิจอาหารสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหารมุ่งเน้นการเรียนฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองกับธุรกิจอาหารแปรรูปอาหารพร้อมรับประทานเพื่อสร้างนักวิจัยทางด้านอาหารพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อาหารชนิดใหม่ๆในวงการอุตสาหกรรมอาหารผู้ที่สนใจในสาขาวิชานี้นะครับควรที่จะจบสายวิทย์คณิตหรือสายศิลป์คำนวณในปัจจุบันนะครับมนุษย์เราเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการและการดูแลสุขภาพของมนุษย์เรามากขึ้นสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารสำหรับมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยรวมไปถึงการผลิตอาหารสำหรับผู้ป่วยในแต่ละโรคให้มีความเหมาะสมบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิชานี้จะตอบสนองกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอาหารอื่นๆรวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุในส่วนของโรงเรียนการเรียนมหาวิทยาลัยสุนทรศิษย์นะครับได้จัดหลักสูตรแบบ non degree คือการอบรมแบบไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากนักศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้กับนักศึกษามีความรู้และความสามารถในศาสตร์เฉพาะทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสอบวัดคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านอาหารมาตรฐานฝีมือแรงงานทางด้านอาหารเพื่อที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปครับ